ชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากมอบครุพันธ์ทางการแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดส่งต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยค่ะที่ห้องประชุมมรกตโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากนำโดยคุณสุวิมลรุ่งเสรีชัย ประธานโครงการมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมด้วยดอกเตอร์อำนาจยัวพันประธานที่ปรึกษาชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากศาสนาจารย์สมพลศรีวิชัยและคณะสมาชิกชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากจำนวน50คนเขามอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้าขนาด5ลิตรจำนวนหกเครื่องให้แก่โครงการต่อลมหายใจผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังโรงพยาบาลแม่สอด สำหรับโครงการต่อลมหายใจผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังโรงพยาบาลแม่สอดจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโรคป,ป,ปอดอุดกันเรื้อรังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ยากจนและด้โอกาสซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านเพื่อชะลอและบรรเทาอาการและลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยป,ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังที่มีความจำเป็น ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านมากกว่า74รายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเครื่องหนึ่งของผู้ป่วยมีเครื่องออกซิเจนใช้ประจำอยู่ที่บ้านอีกครึ่งไม่มีใช้เนื่องจากมีฐานะที่ยากจนเมื่อมีอาการหอบเหนื่อยต้องการใช้ออกซิเจนจะต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงหากผู้ป่วยมีเครื่องออกซิเจนใช้เองที่บ้านจะช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยในการนี้หลังจากคณะได้มอบครุพันธ์ทางการแพทย์และเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการอีกด้วยทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอดชื่อบัญชีโครงการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายเลขบัญชี604-0-4050-7หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-531224 055-531229หรือ055-531990